นี้ใช้ได้จริงนะฮะเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งกับพี่เขาครับให้พี่ขับพาผมนั่งขับรถเล่นครับเดี๋ยวพี่จะขับผมนั่งนะครับวันนี้แมนมากกว่านี้นั่นแหละครับผมว่า BM คันนี้ใช้ได้จริงๆครับแต่ว่าอาจความเร็วอาจจะแบบไปเรื่อยๆนิดนึงครับนี่คือส่วนหนึ่งของเจษฎาเทคนิคมิวเซียมนะครับนอกจากฝั่งโน้นที่มีรถโบราณแล้วนะเดี๋ยวแบงค์เดินเข้าไปฝั่งหนึ่งครับที่จะมีเขาบอกว่ามีเครื่องบินโบราณแล้วก็เฮลิคอปเตอร์ที่เปิดระวางแล้วมาโชว์ให้คนที่มาท่องเที่ยวดูหรือเด็กๆที่มาศึกษาเรียนรู้ดูครับเดี๋ยวเข้าไปเลยดีกว่าครับนอกจากนั้นผมยังได้ไปเดินไปดูไม่ใช่แค่รถนะครับไปดูเครื่องบินครับที่เขามาแบบบางลำปลดระวางแล้วแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์อย่างเงี้ยซึ่งแบบเด็กๆผมเป็นคนที่ชอบดูหนังที่มีแบบเครื่องบินบ้างครับผาดโผนหนังแอคชั่นอย่างเงี้ยและนี่ฮะลำแรกที่ผมจะให้ดูลำนี้ครับเป็นเครื่องบินครับทหารรอยัลไทยแอร์ฟอร์สครับสำหรับไว้ให้ทหารเรียนทหารไว้ฝึกจดร่มกันครับที่เราเห็นที่แบบขึ้นไปแล้วลอยตัวลงมาเงี้ยอันนี้ครับจะดูด้านในครับคืออันนี้เป็นเครื่องบินเก่านะซึ่งตอนนี้ไม่ใช้งานแล้วครับเป็นเครื่องบินที่เอามาให้เพื่อคนดูเพื่อศึกษาเรียนรู้เด็กๆมาดูเลยนะนี่คือด้านในลองดูเลยครับแล้วตอนนี้ครับแบงก์ก็ได้มานั่งที่ที่ทหารเขานั่งกันนะฮะเวลาเขาจะฝึกบินหรือว่ากระโดดร่มกันเนี่ยเรารู้สึกตื่นเต้นนิดนึงครับเพราะว่าตอนเด็กก็ชอบดูหนังที่มีเครื่องบินอะไรเงี้ยก็ไม่เคยซึ่งของจริงวันนี้ได้มาลองนะครับก็ไม่เคยเจอของจริงครับผมก็รู้สึกมีความเป็นเด็กขึ้นมาอีกครั้งนึงฮะได้มาเจอของจริงได้ขึ้นไปนั่งจริงๆฮะได้ดูจริงๆแล้วก็ได้ถามว่าเป็นยังไงบ้างข้อมูลเจ๋งมากครับโอ้โหเรียกว่าสุดยอดเลยแล้วเมื่อกี้เราดูลำใหญ่เวลาที่กระโดดร่มกันตอนนี้ก็ถึงลำเล็กๆนี่แล้วฮะเท่ๆอย่างนี้ภายนอกดูสวยนะเดี๋ยวแบงค์จะลองขึ้นไปนั่งดูครับเพราะว่าตื่นเต้นกันไม่เคยนั่งกันครับก็มีรถบัสลอนดอนที่เราเคยเห็นในหนังในภาพยนตร์นะเพราะเราเคยนั่งแต่รถบัสเมืองไทยครับเราไม่รู้ว่ารถบัสต่างประเทศเป็นยังไงบ้างแบบอารมณ์แบบว่ามี2ชั้นแบบเปิดประทุนนั่งในเมืองชมบรรยากาศได้อย่างนั้นครับก็ถือว่าเทปนี้ก็คือแบบเป็นอะไรที่แตกต่างมากนะครับจากเมื่อสักครู่เราไปดูเครื่องบินกันมาแล้วเราไปนั่งลองสัมผัสแล้วอันนี้เราก็มาลองรถเมล์ของต่างประเทศบ้างเพราะว่าเราเคยนั่งแต่รถเมล์ไทยแล้วเคยเห็นแต่รถเมล์ต่างประเทศในทีวีแค่นั้นนะภายในอาจจะเหมือนรถเมล์ธรรมดานะแต่ว่าที่สำคัญรถเมล์ของเขามี2ชั้นครับแล้วชั้น2เนี่ยเขาจะแบบดูบรรยากาศของรอบๆเมืองได้เหมือนไปไหนเราก็ดูได้ครับซึ่งเมืองไทยหายากครับเพราะรถเมล์เราจะมีแค่ชั้นเดียวใช่ไหมครับขึ้นไปดูกันตามมาเลยครับตามมาครับเดี๋ยวแม่จะขึ้นไปชั้น2ดูครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหคือมันคงเหมาะกับบ้านเมืองของเขามากกว่าที่เป็นอากาศหนาวๆถ้าเป็นเมืองไทยแบบชั้น2กลางวันนี่คงไม่มีคนนั่งเพราะอากาศเมืองไทยร้อนนะครับอย่างที่บอกครับจริงๆแล้วที่นี่ก็ไม่ใช่
ผมคนแรกที่มานะครับแต่ว่ามันรู้สึกพิเศษกว่าตรงที่ผมไม่ได้มาแค่ถ่ายรูปไม่ได้มาแค่เที่ยวเฉยๆผมได้มาศึกษาข้อมูลครับแล้วก็ได้บอกต่อด้วยครับได้มาสัมผัสเองครับได้มาเรียกว่าอยากรู้อะไรก็ถามเจาะลึกลงไปครับได้ความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับรถแต่ละคันประวัติความเป็นมาถือว่าได้สัมผัสจริงๆครับด้วยตัวเองอยู่วันนี้คุ้มค่ามากและบอกอย่างนะครับคนไทยถือว่าโชคดีมากครับอย่างเช่นคนกรุงเทพอย่างผมเลยนะครับที่มีที่เจษฎานะครับเปิดพิพิธภัณฑ์ให้เราได้ชมฟรีแล้วก็ได้ศึกษาข้อมูลรถยุโรปจริงๆแล้วถ้าเราไปหาดูที่อื่นเนี่ยมันยากมากครับเต็มที่ก็ไม่กี่คันแล้วแต่ที่นี่มีทุกแทบทุกรุ่นเลยครับในสมัยนั้นครับใครไม่มาก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันเจ๋งยังไงฮะอยากให้ลองมาดูครับเรามาอยู่ที่ว่าเราจะได้อะไรไปบ้างจากตรงนี้ฮะสำหรับผมอ่ะผมได้ทุกอย่างครับวันนี้สำหรับเรื่องรถยนต์ครับ